รวยติดท็อป5วงการบันเทิงไทยอัปเดตอาการล่าสุดหลงลูกหนักให้เงินใช้ทีละ 20,000 คลังสมบัติฟลุ๊กเกริกพลทำอะไรรวยติดท็อป5วงการบันเทิงไทยฟลุ๊กเกริกพลมัสยวานิชที่กลายมาเป็นนักลงทุนตัวพ่อในปัจจุบันการลงทุนไม่ใช่เพราะความฟลุ๊กแต่ต้องมีที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการเงินการลงทุนตัวจริงเป็นอีกเซเลบริตี้สุดหล่อฟลุ๊กเกริกพลที่หลายๆคนอิจฉาทั้งรวยทั้งเก่งจนหลายคนเกิดคำถามเขาเริ่มเรียนรู้การลงทุนตั้งแต่เมื่อไรด้านการลงทุนของฟลุ๊กเริ่มต้นตอนอายุประมาณ19ปีเมื่อมีโอกาสก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงมีรายได้จากการแสดงก้อนโตเข้ามาตั้งแต่วัยรุ่นช่วงแรกๆคุณพ่อเข้ามาช่วยบริหารจัดการเรื่องการเงินโดยเปิดพอร์ตนำเงินไปลงทุนในหุ้นซึ่งในทุกวันก็จะส่งพอร์ตการลงทุนมาให้ดูก็เห็นว่ามีขึ้นมีลงไปตามภาวะต่างๆทำให้รู้จักด้วยหุ้นตั้งแต่นั้นมาและเมื่อโตขึ้นเราก็ได้เรียนรู้การบริหารความเสี่ยงและด้วยในปัจจุบันฟลุ๊กได้ขยายธุรกิจไปหลากหลายจึงอาจจะทำให้ไม่มีเวลาในการเข้ามาบริหารความเสี่ยงด้วยตัวเองดังนั้นจึงต้องมองหาแบงค์หรือธนาคารผู้ช่วยที่เป็นมืออาชีพเข้ามาดูแลด้านการเงินและการลงทุนให้น่าจะดีกว่าเพื่อวางแผนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะกับสถานการณ์และศึกษาหามาหลายที่แล้วตัดสินใจล่าสุดคุณฟลุ๊กมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว UOB My Bank My Branch ฉีกกฎสาขารูปแบบเดิมเจาะกลุ่มลูกค้า3ไลฟ์สไตล์ทั้งกลุ่มครอบครัวกลุ่มคนรุ่นใหม่ไว้ทำงานสตาร์ทอัพและกลุ่มเจ้าของกิจการหรือกลุ่มผู้ที่มีความมั่งคั่งสูง